สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Glamour with Aria นะคะวันนี้จะขอแชร์วิธีที่ทำให้ผิวสวยและก็หน้าใสแบบง่ายๆโดยการเลือกทานผักและผลไม้ซึ่งต้องบอกว่าผักและผลไม้มีเยอะมากนะคะหลากหลายชนิดเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ดันจะขอแชร์ผลไม้ทั้ง5ชนิดต่อไปนี้ซึ่งหาทานง่ายในบ้านเรามีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ1เลยนะคะก็คือส้มนั่นเองค่ะส้มนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่สูงมากๆช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวอีกทั้งยังมีเส้นใยธรรมชาติเกลือแร่และสารต่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อรับประทานบ่อยๆจะช่วยทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นกระจ่างใสและดูอ่อนเยาว์สดใสอยู่เสมอด้วยค่ะ2นะคะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลถือเป็นผลไม้สำหรับผิวสวยเลยล่ะค่ะในแอปเปิ้ลมีทั้งวิตามินซีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อีลาสตินและคอลลาเจนทำให้ผิวเต่งตึงขาวใสเปล่งปลั่งที่สำคัญเป็นผลไม้ที่ทานแล้วไม่อ้วนอีกด้วยนะคะ3ทับทิมค่ะถือเป็นหนึ่งในราชินีผลไม้ที่บำรุงผิวมีรสเปรี้ยวอมหวานอุดมไปด้วยวิตามิน A C E ทั้งยังมีแมกนีเซียมแคลเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารอาหารเหล่านี้เรียกได้ว่าสำคัญและก็มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการเสริมสร้างผิวสวยและดูกระจ่างใสนอกจากนี้ยังช่วยต่อต้านริ้วรอยไม่ทำให้แก่เร็วอีกด้วยค่ะ 4. นะคะสตรอเบอรี่ค่ะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามิน A ฟอสฟอรัสแคลเซียมที่ช่วยบำรุงเม็ดเลือดแดงหากรับประทานสตรอเบอรี่สดเป็นประจำทุกวันผิวของคุณจะค่อยๆขาวใสเนียนเรียบเปล่งปลั่งและช่วยต่อต้านริ้วรอยก่อนวัยได้ดีเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะถือเป็นผลไม้บำรุงผิวที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะเพราะในน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิดที่สำคัญต่อการบำรุงผิวและยังมีเอสโตรเจนที่สำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินทำให้ผิวพรรณกระชับทั้งหากดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำนะคะจะทำให้ผิวเต่งตึงผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยและยังช่วยดีท็อกผิวให้กระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอกได้ด้วยค่ะการเลือกรับประทานผลไม้ที่มีประโยชน์แถมยังช่วยประหยัดและก็ปลอดภัยอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อรูปร่างที่ดีกันด้วยนะคะ